่ะน้องๆวันนี้พี่จูนจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องอะไรน้องๆพอจะเดากันออกไหมคะเห็นด้านหลังพี่จูนไหมคะอ่านว่าอายิโนโมโตะค่ะซึ่งอายิโนโมโตะนะคะเป็นผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและมีอื่นอีกมากมายเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงอายิโนโมโตะน้องๆหลายคนคงจะคิดถึงผงชูรสใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผงชูรสเรามารู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เราพาน้องๆมาอยู่กันที่โรงงานอายิโนโมโตะอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายๆค่ะเดินทางจากกรุงเทพวิ่งมายังถนนสายเอเชียตรงไปยังจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวไปทางแยกบางปะหันจะเจอกับโรงงานโรงงานแห่งนี้มีห้องนิทรรศการให้ความรู้เรื่องรสอูมามิและผงชูรสแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วยสำหรับน้องๆที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมภายในโรงงานแห่งนี้สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ayinomoto.co.th แล้วเลือกที่ติดต่อกับเราและเลือกเยี่ยมชมโรงงานซึ่งจะมีแบบฟอร์มในการเข้าชมโรงงานให้กรอกและรอการติดต่อกลับจากทางโรงงานได้เลยค่ะแต่สำหรับน้องๆที่ไม่อยากรอก็สามารถติดตามชมรายการไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่จูนก้อยกับพี่ก้อยค่ะหรือว่าคุณเสริมพันธ์เสาโรผู้จัดการกองการผลิตโรงงานอายิโนโมโตะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีครับก่อนอื่นเลยจูนอยากให้พี่ก้อยเนี่ยแนะนำโรงงานอายิโนโมโตะค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับจูนและก็น้องๆได้รู้จักค่ะครับสำหรับโรงงานอายิโนโมโตะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้นะครับก่อตั้งเมื่อปี2554ครับเราใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีครับเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตทำการผลิตได้ครับในเดือนเมษายนปี2556ครับ อยู่บนพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่ของอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นโรงงานแห่งที่3ของบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดที่ดำเนินการผลิตผงชูรสอายิโนโมโตะนะครับที่นี่ผลิตแค่ผงชูรสอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะใช่ครับที่นี่ดำเนินการผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิที่เรียกว่าผงชูรสตัวนี้นะครับเพียงชนิดเดียวเท่านั้นเองจนอยากให้พี่ก้อยอธิบายให้จูแล้วก็น้องๆฟังหน่อยค่ะว่าผงชูรสเนี่ยคืออะไรคะครับในส่วนของผงชูรสนะครับจริงๆก็คือเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสที่ให้รสชาติอูมามินะครับจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องปรุงรสทั่วไปครับรสชาติอูมามิคืออะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องนิทรรศการรสอูมามิแล้วก็กระบวนการผลิตผงชูรสกันนะครับอย่างที่เราคุยกันค่ะค่ะพี่ก้อยรสอูมามิเนี่ยมันคือรสอะไรอะคะรสอูมามิจริงๆแล้วในภาษาไทยก็คือรสอร่อยกลมกล่อมนะครับซึ่งอูมามินี่ก็คือรสชาติพื้นฐานรสที่5ครับนอกเหนือจากเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขมนะครับอูมามิก็คือรสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะครับที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อกว่า100กว่าปีที่แล้วนะครับแปลว่ามีมานานมากๆแล้วใช่ครับแล้วในเรื่องของส่วนประกอบของการผลิตผงชูรสมีอะไรบ้างคะส่วนประกอบในการผลิตผงชูรสนะครับหลักๆก็คือเป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีในแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคนั้นๆครับในของส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยเราใช้แป้งมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลนะครับในการผลิตเป็นผงชูรสกันนะครับแล้วกากน้ำตาลนี่หามาจากที่ไหนคะกากน้ำตาลนะครับได้มาจากอ้อยนั่นเองครับเป็นน้ำตาลที่เหลือจากการผลิตน้ำตาลทรายอีกทีนึงนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินดูในนิทรรศการหน่อยละกันว่าได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีวัตถุดิบแล้วก็การผลิตยังไงบ้างครับเชิญทางนี้ครับค่ะจึงเคยได้ยินมาว่าการสร้างโรงงานเนี่ยเขาจะอ้างอิงจากใกล้ตลาดหรือว่าใกล้วัตถุดิบซึ่งผงชูรสเนี่ยผลิตจากอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังแต่ว่าที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวทำไมโรงงานถึงมาอยู่ที่จังหวัดนี้คะที่เราเลือกที่ตั้งเป็นโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้นะครับก็จริงๆมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของแหล่งน้ำนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่สามารถให้เราใช้ในการผลิตได้ตลอดทั้งปีถัดมาก็จะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอยุธยาไม่ได้ปลูกมันและอ้อยครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศวัตถุดิบหลักสามารถขนส่งมาที่นี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับ อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการขนส่งเช่นเดียวกันพอเราผลิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องกระจายสินค้าออกกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็คืออยู่ในศูนย์กลางของประเทศอย่างที่บอกไปง่ายต่อการที่จะกระจายสินค้ากับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ
แรงงานครับที่นี่มีโครงสร้างกันค่อนข้างเยอะมีแรงงานค่อนข้างเยอะเราก็สะดวกแรงงานเราไม่ขาดแคลนนะครับในการที่จะดำเนินการผลิตได้ตลอดทั้งปีครับส่วนสุดท้ายอีกหัวข้อนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการกฎระเบียบราชการนะครับแล้วก็การสนับสนุนของชุมชนรวมทั้งขนาดที่ดินเราต้องการที่ดินค่อนข้างใหญ่อย่างที่บอกไปโรงงานนี้ประมาณ 1,400 ไร่นะครับทำไมเราถึงต้องการที่กว้างๆที่เยอะๆไปเพื่ออะไรคะก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะมีขั้นตอนค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ต้องมีการเก็บวัตถุดิบต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอย่างที่บอกอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของชุมชนด้วยชุมชนก็ต้องให้การสนับสนุนในการที่เราจะมาลงทุนด้วยการตั้งโรงงานที่นี่อันนี้เป็นผลหลักที่ทำไมเราถึงเลือกตั้งโรงงานที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้นะครับค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องใส่ผงชูรสลงไปในอาหารด้วยถ้าสมมติว่าไม่ใส่ได้ไหมคะครับผงชูรสทำไมเราต้องใส่ลงไปในอาหารผงชูรสอย่างที่บอกไปเป็นเครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งครับจริงๆเราไม่ต้องเป็นต้องใส่ลงไปในอาหารก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้วัตถุดิบอื่นๆนะครับในธรรมชาติในการที่จะปรุงอาหารเช่นสาหร่ายไม่ต้องเห็ดหอมนะครับแต่วัตถุประสงค์ของการผลิตผงชูรสก็คือว่าทำขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกครับลดเวลาให้กับผู้บริโภคในการปรุงอาหารให้อร่อยในเวลาอันรวดเร็วแล้วเรามีปริมาณไหมคะว่าต่อ1วันเนี่ยเราควรบริโภคมากน้อยแค่ไหนหรือว่าควรบริโภคประมาณเท่าไหร่ดีคะจริงๆแล้วผงชูรสนะครับไม่กำหนดปริมาณบริโภคต่อวันนะครับแต่จริงๆปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเราพลิกหลังซองผงชูรสไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามก็ประมาณ 2-3 ช้อนชาต่อ1เมนูไม่ใช่ว่าเราใส่ไปเยอะๆแล้วมันจะยิ่งอร่อยขึ้นนะครับพอเราใส่ไปถึงจุดๆนึงมันจะมีรสชาติเปื่อนเราจะทานไม่ได้ครับลักษณะเช่นเดียวกับพวกเกลือหรือว่าน้ำส้มนะใส่ได้เยอะเค็มจนทานไม่ได้เลยแปลว่าเราต้องใส่ในปริมาณที่พอดีถึงจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วถ้าเราใส่ผงชูรสลงไปในอาหารแล้วค่ะมันทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยดีขึ้นยังไงคะครับตัวผงชูรสเองเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสารที่ให้รสอูมามินะครับมันจะเข้าไปช่วยผสานรสชาติอื่นๆที่อยู่ในอาหารเช่นรสเปรี้ยวโดดนะครับเค็มโดดหรือหวานโดดให้มันมีความกลมกล่อมแล้วจูเคยได้ยินมาว่าถ้ากินผงชูรสมากๆเนี่ยคอแห้งอันนี้จริงหรือเปล่าคะอาการคอแห้งจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรารับสารอาหารที่มีความเข้มข้นมากๆเช่นบางทีเราทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเปรี้ยวจัดๆหรือหวานจัดๆร่างกายก็ต้องการได้น้ำเพื่อไปเจือจางรสชาติต่างๆผงชูรสก็เช่นเดียวกันครับมันให้ถ้าเราใส่ไปเยอะๆมากๆนะครับมันจะทำให้ที่บอกมีความเข้มข้นของผงชูรสเยอะมากๆในอาหารเนี่ยทำให้รู้สึกคอแห้งเช่นเดียวกันเราก็ต้องการน้ำไปเจือจางอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้อะไรอย่างไรเป็นอาการตามปกติของเราที่เกิดจากการทานของที่มีความเข้มข้นสูงครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ารสชาติผงชูรสใส่มากใส่น้อยเนี่ยก็ดูจากอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเขาใส่เรารู้สึกว่ายังอร่อยอยู่ก็แสดงว่าพอดีแต่รู้สึกว่าใส่แล้วเฟื่อนแล้วต้องทานน้ำเพิ่มแสดงว่าใส่เยอะเกินไปละครับอ๋อแล้วจะเคยได้ยินว่าถ้ากินผงชูรสมากๆเนี่ยผมจะร่วงอันนี้จริงไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะมากนานมากนะครับก็จริงๆต้องตอบว่าอาการผมร่วงกับการทำผงชูรสเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับถ้าเราอ้างอิงจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รับการรับรองนะครับอาการผมร่วงกับผงชูรสเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันโอเคแล้วก็มีเรื่องของผงชูรสปลอมเราจะสามารถมีวิธีการสังเกตได้ไงบ้างคะว่าอันนี้มันของจริงอันนี้มันของปลอมผงชูรสปลอมครับมีวิธีสังเกตง่ายๆครับให้น้องๆได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของผลึกผงชูรสประกอบกันด้วยดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้ครับ